กับเรียนท่านผู้เขียนอีกรอบครับบทบาทของรัฐสภากับการมีรัฐธรรมนูญใหม่เราต้องใช้รัฐสภาในชุดที่26เนี่ยในรัฐธรรมนูญปี2560การจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ได้ก็คือวาระที่1กับวาระที่3ต้องมีสว1ใน3 60กว่าคนจะต้องมาร่วมแก้รัฐธรรมนูญในสมัยที่แล้วมีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญโดยบุคคลต่างๆเนี่ยภาคส่วนต่างๆและภาคประชาชนจำนวน22ครั้งบางครั้งก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้ามาสลายการชุมนุมที่หน้าสภาโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนเราจะเห็นว่าใน22ครั้งเนี่ยเราจะไม่ผ่านสว.นะครับวาระที่1จะตกไปแล้วจะมีเพียงครั้งเดียวคือครั้งที่มีการเลือกตั้งในปี66นี้ก็คือการที่มีบัตร2ใบซึ่งเป็นการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อนักการเมืองไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนในทุกวิกฤตจะต้องมีโอกาสรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่ามันมีการถ่ายโอนอำนาจจากคสช.จากรัฐบาลคสช.ให้เข้าไปอยู่ในสว.ก็คือเขียนบทเฉพาะการบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญปี60ก็คือการรัฐประหารเงียบนะรัฐประหารเงียบยังไงก็ตามครับเราเหลือเวลาอีก10เดือนกว่าวิกฤตอันนี้จะบรรเทาลงเพราะสว.ชุดปัจจุบันจะหมดอายุในวันที่11พฤษภาคม2567ผมเชื่อว่าถึงวันนั้นจะมีการเลือกตั้งกันเองและรัฐธรรมนูญของท่านดีแรกนะจะมีเลือกตั้งกันเองของประชาชนบุคคลในที่นี้อาจจะมีจำนวนมากได้เข้าไปเป็นสว.ปริบุโรต่างๆที่เข้าไปยึดอำนาจในขณะนี้จะหมดไปเพราะอดีตมันเป็นบทเรียนอยู่แล้วว่าถ้ารัฐสภาจะร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญจะต้องไปเอาสว.สว.ที่จะแก้รัฐธรรมนูญก็คือสว.ที่มาจากการแต่งตั้งเราผ่านบทเรียนมาถูกเสนอมา22ถึง25 27ครั้งจะจำไม่ผิดนะเพราะตลอดไอ้ติ่งนี่ยังเป็นเด็กไปยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งจนวันนี้ได้เป็นส.ส.แล้วไปเสนอรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่ดังนั้นผมจึงเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือหลังจากวันอังคารที่11พฤษภาคม2567เราจะมีสว.แม้ว่าผู้สืบทอดอำนาจจะมีความมั่นใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะอยู่ชั่วนิรันดร์กาลมันก็ต้องถูกเปลี่ยนผ่านเหมือนเช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าในบริบทก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเราจะมองคนที่เป็นรัฐบาลไม่มีความหวังแต่วันนี้ผมเห็นคนจำนวนมากเรามีความหวังความหวังวันหนึ่งก็คือในวันที่13ที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีการรัฐสภาจะมีการเลือกนายกผมอยากจะเอาปัจจุบันว่าวันนี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่ามีความสำคัญเป็นประมุขของฝ่ายบริหารการเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าบทเฉพาะการอันนี้ไม่ได้ใช้
ก็คือเลือกโดยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา120วรรค2นะเขาบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรถือมติเสียงข้างมากเป็นสำคัญคือประชาธิปไตยต้องถือเสียงข้างมากแต่วันนี้กลับมีสว.ต้องมาเลือกนายกแต่ถ้าเรามองให้ลึกผมคิดว่าสว.เนี่ยก่อนจะเลือกนายกในตัวผมเองนะอาจจะผิดแต่ทัศนะผมเองผมตีความว่าก่อนที่จะเลือกนายกจะต้องให้สภาผู้แทนราษฎรเขามีการเลือกบุคคลที่จะเป็นนายกก่อนเพราะอะไรเพราะตัวคนที่เป็นสว.เนี่ยคุณจะต้องบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยเมื่อระบอบประชาธิปไตยถ้ามันมีการสรรหาหรือการคัดคนมาจากสภาผู้แทนราษฎรเหมือนรัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตรา159วรรค2เราไม่ได้ยกเลิกเขาบอกว่าการคัดเลือกการเสนอบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ทำมาในสภาผู้แทนราษฎรให้มีเสียงรับรอง1ใน10ดังนั้นถ้ามันมีการโหวตโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนว่าใครสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเสียงข้างมากตาม MOU ก็คือคุณพิธาจะต้องมีคะแนน312เมื่อ312เนี่ยเอาเข้าไปขอความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐสภาพอเอาเข้าไปความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐสภารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าเราตัดบทเฉพาะการออกมันยังพอเป็นรัฐธรรมนูญอยู่เพราะจำนวนมากไปลอกมาจากรัฐธรรมนูญปี2540ที่ประชาชนได้ร่วมกันร่างมีจำนวนที่อยากจะให้สืบทอดอำนาจต่อเนื่องก็ไปใส่ไว้ในบทเฉพาะการแต่ยังไงก็ตามถ้าสว.เนี่ยจะต้องถูกบังคับว่าคุณเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยและต้องอยู่ในระบอบรัฐธรรมนูญเมื่อสว.เห็นว่าถ้าจะเลือกไม่ใช่คุณพิธาเพราะคุณพิธาเนี่ยถูกเลือกมาแล้วเกิน250หรือ312ผมคิดว่าการใช้ดุลพินิจในการไม่เลือกเราต้องมาดูกันว่าสสและสวเนี่ยจะใช้ดุลพินิจได้ตามอำเภอใจไหมการใช้ดุลพินิจในการเลือกบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญเนี่ยเขาจะเขียนทั้งในรัฐธรรมนูญและเขียนไว้ในเรื่องจริยธรรมของสสและสว.จริยธรรมของสส.ก็คือ 1. ต้องเลือกในด้านความรู้ 2. ต้องเลือกในด้านความสามารถ 3. ต้องเลือกในด้านคุณธรรมการไปเลือกแล้วไปหยิบนโยบายที่หาเสียงกับประชาชนเอามาเป็นเหตุจะไม่เลือกคุณพิธานั้นอันนี้มันเป็นผมคิดว่าเป็นความผิดเพราะนโยบายเขาต้องการจะให้ปวงชนทั้งประเทศให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาได้เลือกตั้งผมคิดว่าท่านสว.หลายท่านผมโดยเฉพาะผมไม่รู้จักการส่วนตัวท่านมนเทียนเนี่ยท่านพูดไว้ชัดว่าสว.ต้องไปเลือกตามเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่สว.รู้อยู่แล้วว่าจะเลือกคนหรือเลือกนายกให้ไปรวมเพื่อเป็นเสียงข้างน้อยอันนี้ผิดหลักประชาธิปไตยแต่ถ้าจะเลือกอย่างนั้นจริงเพื่อจะให้เตรียมเงินไปซื้องูเห่ายิ่งผิดหลักใหญ่นี่คือหลักผิดนะครับ
วันนี้ผมคิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยบ้านเมืองเราประสบปัญหาแต่เรามีปัญหามากมายปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาการผูกขาดปัญหาเนี้ยมันเกิดจากสังคมเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยคือคนต้องเข้ากับคนความเป็นประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่สูงส่งประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะต้องมาก่อนรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำผมพูดในครั้งที่แล้วว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยถ้าไปดูดีๆมันแค่บันทึกการปกครองประเทศในแต่ละยุคว่ายุคนี้เป็นยุคที่ความเป็นประชาธิปไตยแทบไม่มีเลยดังนั้นผมคิดว่าหน้าที่ของรัฐสภาผมไม่หวังกับ10เดือนเมื่อไหร่จะโกรธนะอีก10เดือนที่สวคณะนี้อยู่เนี่ยผมไม่มีความหวังเท่าไหร่เพราะว่าเราทำมาแล้วถึง27ครั้งบางครั้งประชาชนไปรอกับถูกสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาใช้แก๊สน้ำตาใช้อาวุธปืนจนวันนี้ยังจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนยิงแต่เมื่อพ้นวันที่11พฤษภาคม2567มันจะมีสว.ชุดใหม่ซึ่งถ้าดูในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวุฒิสภาถ้าเราไปดูมี20กว่ากลุ่มและกลุ่มอื่นๆมีผู้ทำนามีผู้มีรายได้น้อยต่างๆเพื่อเข้ามาเป็นสว.เพื่อเข้ามาบริหารประเทศเพื่อเข้ามาดูแล้วสว.ชุดนี้แหละการแก้รัฐธรรมนูญเผลอๆเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญเร็วกว่าสส.สิเพราะเราอยู่ในภาวะคนทุกข์มา9ปี8ปีแล้วยึดอำนาจมา9ปีดังนั้นผมอยากให้ทุกคนสบายใจวันนี้เตรียมตัวไว้ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนแล้วเราจะมีตัวแทนอย่างไรเราจะต้องเข้าไป250คนวันนี้สว.ที่กลางๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วผมยังมั่นใจว่าถ้าตัวแทนกลุ่มที่ถูกแยกไว้ในตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนมันเป็นประชาชาติประชาชาติชาติหมายถึงประชาชนบนฐานพหุวัฒนธรรมคนทั้งประเทศได้เข้ามาเป็นสว.ผมเห็นเป็นโอกาสครับเป็นสิ่งท้าทายแล้วก็ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านขนาดนี้เมื่อเราเข้าไปเราก็หนีไม่พ้นครับเราจะเป็นทิพย์แทนประชาชนเราควรจะให้ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้เป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญเมื่อกี้น้องบีพูดถูกแล้วการจัดทำรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ว่ากี่ปีเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนทั้งประเทศยอมรับแต่ในระหว่างนี้รัฐบาลที่อยู่คุณก็จะต้องแก้รัฐธรรมนูญในฉบับนี้โดยเฉพาะวันนี้อาจจะแก้ไม่ได้หลังวันที่11พฤษภาคม2567เนี่ย60ประคนของสว68คนจาก250เนี่ยบางทีเขาเสนอ200คนเลยเพื่อให้แก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญหนีไม่พ้นเราจะต้องแก้เรื่องการกระจายอำนาจต้องเลิกรัฐรวมศูนย์ต้องใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเราต้องสร้างความยุติธรรมคนเราไม่ว่าจะยากดีมีจนสิ่งสำคัญที่สุดคือความยุติธรรมความยุติธรรมคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันแบบปลอมดองเราหนีไม่พ้นจะต้องมาปฏิรูปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการปฏิรูปในเรื่องความเหลื่อมล้ำต่างๆเราต้องกล้าปฏิรูปถ้าตราบใดคุณให้คนที่มีอำนาจเขาปฏิรูปเขาก็ต้องการรักษาอำนาจเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะฉายภาพส่วนรายละเอียดเกินเพิ่งทราบได้จริงมาเพราะพรรคการเมือง
ทั้ง8พรรคที่ทำเซ็น MOU เนี่ยคุณผลิตเนี่ยเป็นหัวหน้าซึ่งเราวางแผนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนผมจึงจะฝากเป็นทีต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณทวีสอสองมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือค่ะโอเคค่ะนี่นะคะเสื้อนะคะบนสีเสื้อสีบนเสื้อเนี่ยก็จะมีสีทั้ง3พรรคเลยนะคะเห็นชัดเจนกันไหมคะนี่คือมติของมหาชนที่ได้สะท้อนเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาให้ความไว้วางใจพรรคไหนบ้างในการเป็นรัฐบาลใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเสียงที่ประชาชนเลือกไปแล้วนะคะเราจะได้อย่างที่หวังการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแน่นอนในรัฐสภานะคะโอเคเดี๋ยวมอบของที่ลึกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมายจะขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้กับพี่ติ๋วนะคะซึ่งพี่ติ๋วจะเป็นคนมาอ่านบันทึกข้อตกลงร่วมในวันนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าเนื้อหาที่อยู่ในบันทึกข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับประชาชนนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะขอต่อให้พี่ติ๋วเลยค่ะก็สวัสดีนะคะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้แทนราษฎรที่ทรงเกียรติสุภาพบุรุษประชาธิปไตยทั้ง3ท่านสำหรับพวกเรานะคะก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนพวกเราในการกล่าวถึงบันทึกแห่งความมุ่งหมายการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนตามที่พรรคการเมืองได้แก่พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่ได้ทำบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566ที่มีใจความในข้อแรกว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพรรคจะร่วมผลักดันคือฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญเห็นว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเดินหน้าสร้างฉันทามติใหม่ผ่านการร่างรัฐธรรมนูญภายใต้หลักการประชาธิปไตยหลักนิติรัฐและหลักสิทธิมนุษยชนอันจะเป็นหนทางในการหลุดพ้นออกจากวังวนปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เรื้อรังในสังคมไทยมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษนับตั้งแต่หลังการรัฐประหารปี2557นะคะประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงซึ่งมีรัฐธรรมนูญ2560เป็นหนึ่งในชนวนสำคัญเนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่ขาดความชอบธรรมทั้งในเชิงที่มาและเนื้อหาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตยดังนั้นเมื่อรัฐบาลและรัฐสภาชุดใหม่มีแนวที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดทางเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญจึงได้ทำบันทึกแห่งความมุ่งหมายการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนขึ้นเพื่อเป็นหมุดหมายและคำมั่นสัญญาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและภาคประชาชนตอนนี้นะคะอยากจะขอรบกวนทุกท่านนะคะทั้งตัวแทนประชาชนและตัวแทนนักการเมืองตัวแทนผู้แทนราษฎรช่วยยกนิ้วก้อยขึ้นนะคะช่วยยกนิ้วก้อยขึ้นนะคะแล้วก็นิ้วก้อยอันนี้นะคะก็จะเป็นการเกี่ยวก้อยสัญญาเป็นหมุดหมายและคำมั่นสัญญาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและภาคประชาชนที่จะเดินหน้าร่วมกันเพื่อผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งมีรายละเอียดความมุ่งหมายดังนี้นะคะ 1. รัฐบาลและรัฐสภาจะผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเร็วร่วมกัน 2. การร่างรัฐธรรมนูญต้องทำโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 3. กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายประชาชนหวังว่าบันทึกแห่งความมุ่งหมายดังกล่าวนี้จะเป็นก้าวย่างสำคัญของการผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ทุกท่านมีนิ้วก้อยชูนิ้วก้อยแล้วนะคะเราก็อยากจะขอรบกวนให้นิ้วเดียวอันนี้ผู้แทนประชาชนจะเข้าไปเกี่ยวก้อยสัญญานะคะเป็น MOU ที่เราจะเก
ี่ยวก้อยสัญญาในการได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่มีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะอันนี้เป็นสัญญาใจที่เราจะมีร่วมกันนะคะเป็นป้าย3อันนี้3ข้อนะคะ3ข้อสำคัญป้ายนั่งลงนะคะป้ายนั่งลงนะคะรัฐธรรมนูญรัฐบาลและรัฐสภาจะผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญนะคะการร่างรัฐธรรมนูญต้องทำโดยส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็สุดท้ายกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเราเกี่ยวก้อยผูกพันสัญญาใจและนี่จะเป็นสัญญาที่ประชาชนจะยึดไว้เป็น MOU ระหว่างกันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ